สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปส่องนางเอกช่องเจ็ดละค่ะเรียกเดียวว่าหยุดความจิ้นเอาไว้ไม่อยู่ซะแล้วละค่ะสำหรับคู่ของโบแมนดาสุขศรีและมิกทองระยะพระนางสุปตาจากวิกหมอชิตเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของนางเอกสาวก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกผ่านสื่อละค่ะว่ายินดีเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายคายขนมจีบเต็มที่หลังทราบข่าวให้สัมภาษณ์วัดตรงสเปกละค่ะ อีกครั้งตอนนี้นะคะตัวเธอเองก็ยังครองสถานะโสดก่อนจะมาออกปากชมพระเอกหนุ่มเป็นคนรูปหล่อล้วค่ะเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เชื่อว,ว่าถ้าหากใช่เมื่อไรอีกฝ่ายก็คงเข้ามาจีบเองละค่ะสัมพานธ์ล่าสุดนะคะเขาบอกเราตรงสเปกสาวโบก็บอกว่าเขินเลยค่ะดีใจจัง แต่ยังไม่ได้ดูที่เขาสัมภาษณ์นะเดี๋ยววันนี้ต้องเข้าไปดูละค่ะแล้วงานนี้นะคะก็ถามต่อนะคะว่าเขาบอกเป็นน้องสนิทคุยได้ทุกเรื่องเสาวโบก็บอกว่าใช่ค่ะเขาบอกมาแบบนั้นเรายอมรับก็ได้ยินดีเวลคัมหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมเสาวโบก็บอกว่าก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันใช่แหละถ้ามันใช่เดี๋ยวเขาก็มาจีบเองแต่นี้คือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วถ้าวันหนึ่งเขาเดินหน้าจีบเราเราโอเคไหมเอ่ยสบก็บอกว่าถ้าเขาจีบจริงๆก็ยินดีไม่ได้ปิดกันอยู่แล้วหลอกขนาดนั้นงานนี้เขาบอกส่งข้อความฮาตลอดเลยด้วยสบก็บอกว่าหล่คะจริงหรอคะเขาบอกแบบนั้นหล่ะคะเออก็ไม่บ่อยนะมีทั้งพี่ปูพี่มิกถ้าจะไปงานอีเวนต์ก็จะคุยจะถามกันว่าจะใส่สีไหนกินข้าไหมทำอะไรอยู่แค่นั้นเองคะ่ะ งานนี้ถือว่าคุยเป็นพิเศษไหมเอ่ยสโบก็บอกว่าไม่นะคือแบบไหนที่เรียกว่าพิเศษดีกว่าเขามีหยอดหยอดจิบจีบเราบ้างหรือเปล่าสโบบอกไม่ค่ะพี่มิกเป็นคนไม่พูดจายหยอดหยอดนะคือเขาคุยก็คุยเป็นพี่อารมณ์แบบทำอะไร,ร,รโบวันนี้ทำอะไร,ร,รว่างไหมแค่นั้นเองหรือว่าเขาหยอดแต่ว่าเราไม่รู้หรือเปล่า สาวโบก็บอกว่าหนูก็น่าจะรู้อยู่นะหนูก็เป็นผู้หญิงห้าวห้าก็น่าจะรู้ว่าการหยอดเป็นยังไงไม่น่ารักและก็ไม่น่ายากแหละค่ะแล้วตอนนี้เราก็คือยังสดใช่ไหมล่ะจ้าสาวโบก็บอกว่าสดค่ะจีบหน่อยละกังานนี้นะคะสาวโบก็เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสแล้วละค่ะก็ไม่รู้ว่าหนุ่มมิกของเรานั้น จะยอมขายขนมจีบมาเปิดตัวกับสาวโบหรือเปล่านะคะงานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปละค่ะว่าทั้งคู่นั้นจะพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะต้องคอยติดตามกันค่ะและแน่นอนว่าแฟนคลับแล้วก็แฟนๆนะคะจินคู่นี้กันหนักมากเลยทีเดียวค่ะเชียร์แล้วก็ลุ้นนะคะให้ทั้งคู่นั้นเดินหน้าจีบแล้วก็คบกันเป็นแฟนและค่ะ และแน่นอนว่าถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กับช่องเราค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราแนะน,นำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ